สวัสดีครับสวัสดีครับโปรดต้อนรับเราเถอะครับนี่คือรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับผมชูวัฒน์และสิริสุขผมพิชพงษ์สวัสดิ์ครับก็มาพบกันทุกสัปดาห์นะครับก็ช่วงนี้เราจะพูดถึงข่าวที่ไม่ค่อยเป็นข่าวมากนักในสังคมไทยจ้ะครับผมเป็นข่าวซึ่งทำโดยสำนักข่าวประชาไทยเองล่ะใช่ครับจากเครือข่ายของเรานักข่าวที่เราเรียกว่านักข่าวพลเมืองนักสวยหรูเรื่องนักข่าวประชาชนก็ได้คือมีอยู่เป็นเครือข่ายและส่งข่าวมาให้เราด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้อาจจะมีลักษณะที่ เป็นข่าวด้านเดียวอยู่บ้างผู้อ่านและผู้ชมควรใช้วิจารณญาณอยู่แล้วโดยปกติประชาไทยจะบอกเสมอว่าผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวแล้วก็ควรจะคลิกข่าวหลายๆข่าวเพื่ออ่านเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วอยากถามว่าท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมสามารถจะส่งข่าวมาให้เราได้ยังไงบ้างโอ้ได้ครับหลายทางเลยอีเมลโดยตรงเลยก็ได้ง่ายสุดครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะโพสต์ข่าวเองก็ได้นะฮะก็คืออยากจะขึ้นข่าวเองได้ก็คือเข้าไปที่หน้าต่างด้านขวาล่างๆหน่อยนะฮะชื่อว่า iReport ก็จะเป็น iReport ก็คือฉันเป็นผู้รายงานข่าวนั่นแหละก็คือสามารถขึ้นข่าวตรงนั้นได้ถ้าเกิดซับซ้อนยังไงก็ยกหูมาถามได้นะครับก็เบอร์และอีเมลอะไรต่างๆก็หาได้ทางเว็บนะฮะก็ข่าวที่ไม่เป็นข่าวส่วนใหญ่จานในบ้านเราตอนนี้ก็คือข่าวเรื่องทางใต้สื่อกระแสหลักแทบจะไม่ได้เล่นเลยทั้งที่ความรุนแรงนี้ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูทั้งที่เป็นข่าวทุกวันใช่ข่าวเหมือนกันทุกวันใช่แล้วปิดแล้วตายกันทุกวันด้วยจานแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดนยิงโดนอะไรข่าวที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกทำร้ายอ่าฮะเพราะว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าข่าวโจรใต้ใช่ใช่แต่ว่าเราก็ไปควานหานะครับแล้วเราก็จะพยายามให้ความสำคัญกับข่าวประเภทว่าชาวบ้านโดนกระทำอย่างไรบ้างเพราะอย่าลืมนะฮะท่ามกลางความรุนแรงท่ามกลางความรุนแรงนั้นเนี่ยของทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ก็อย่างล่าสุดก็คือมีกรณีนักศึกษา9คนนะฮะไปรณรงค์เรื่องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกไม่ดีอย่างไรก็ที่บ้านเรานี่ยังมีกฎอัยการศึกอยู่มีนะฮะทำได้เลือกตั้งแล้วมีอะไรแล้วก็ยังมีกฎอัยการศึกยังไม่ได้ยกเลิกใช่ครับมีอยู่หลายจังหวัดไม่ใช่แค่ทางใต้อย่างเดียวด้วยทางเหนือประจวบก็มีประจวบที่แม่ลำพึงนี่ก็มีกฎอัยการศึกทั้งที่ตะติดพม่าบางไม่รู้นะมีตะนาวสีกั้นเนี่ยแต่ว่ามีกฎอัยการศึกเพราะนั้นก็คือกฎอัยการศึกเนี่ยไม่ได้ใช้จำเป็นกับโจรแล้วก็ไม่ได้จำเป็นกับอริราชศัตรูเท่านั้นใช้กับภูเขาก็ได้ ใช้กับปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาบ้างก็ได้อย่างนี้นะก็ก้าวนักศึกษานั้นก็โดนจับนะครับแล้วก็มีข่าวว่าโดนซ้อมโดนทรมานซึ่งประเทศไทยก็เสนอข่าวแล้วแต่สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยผู้จัดการโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยานะฮะก็ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้รักความยุติธรรมทั่วโลกโดยยื่นจดหมายผ่านสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมเพื่อความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขนะฮะก็กรณีก็คือครูของโรงเรียนนะฮะชื่อมินูดีนกจิเนี่ยโดนจับอาจารย์โดนจับแล้วก็โดนไปซ้อมผมขออ่านนิดนึงได้ไหมอาจารย์เชิญครับจากคำบอกเล่าของอามีนมูดีนกจิเนี่ยบอกว่าขณะอยู่ในค่ายชอก43อำเภอนาทวีเนี่ยถูกลุมทำร้ายโดยเจ้าที่5นายพร้อมกับเจ้าที่เนี่ยตั้งคำถามกลับไปกลับมาทำให้วนเวียนนะฮะแล้วก็ทั้งซ้อมทั้งเตะเหยียบตบหูครั้งที่1ข้างซ้ายผู้เสียหายบอกว่าหูผมข้างซ้ายไม่ได้ยินเจ้าที่พูดตอบกลับว่าเดี๋ยวกูจะทำให้ไม่ได้ยินทั้งสองข้างมีท่อนหนึ่งเนี่ยมีท่อนหนึ่งเจ้าที่ให้ผู้เสียหายเลือกระหว่างสองอย่างขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆมึงจะตายที่นี่หรือมึงจะตายข้างนอกถ้ามึงจะตายข้างนอกกูจะให้ปืนมึงแล้วหนีไปให้พ้นโอ้โหเพราะนั้นประชาไทยเจอคำนี้พลาดหัวเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามึงจะตายข้างนอกกูให้ปืนมึงแล้วมึงหนีไปให้พ้นแปลว่าถ้าเขาหนีพ้นเนี่ยเขาเป็นโจรต้องเป็นโจรอย่างเดียวใช่ไหมแปลว่านี่กำลังจะเป็นกองผลิตโจรหรือเปล่าคือความเป็นโจร นั้นถูกผลิตโดยอำนาจของรัฐไม่ใช่รัฐมีหน้าที่ปราบโจร อย่างเดียวเยี่ยมมากคำนี้ใช่นี่แหละผมก็รู้สึกว่าผมใช้คำอธิบายอย่างอาจารย์คงไม่ถูกนะแต่ว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ประชาไทยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแล้วนี้ย้ำอีกทีครับว่าข่าวนี้เข้ามาถึงประชาไทยได้ยังไงส่งมาครับมีจดหมายเรียบร้อยนะฮะมีลงชื่ ผู้จัดการโรงเรียนทีนี้ข่าวนี้น่าเชื่อถือข่าวนี้เชื่อถือได้แน่นอนแล้วตอนที่เราลงเนี่ยนะครับโทรกลับไปเช็คกับข่าวไหมโทรกลับไปเช็คกับคนที่ส่งมาไหม
ขาให้เบอร์มาใช่ไหมเขาให้เบอร์มาครับให้อีเมลอะไรมาหมดคือที่เราพูดเมื่อกี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณเนี่ยก็คือไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทำการเช็คตามกระบวนการในการทำข่าวครับเพราะเราทำหมดเพียงแต่ว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวซึ่งเรารู้สึกว่าที่อื่นไม่ลงเนี่ยใช่มันน่าสนใจนะมันเป็นข่าวซึ่งไม่เป็นข่าวใช่ครับแต่ว่ามันเป็นข่าวที่กระทบกับชีวิตของคนใช่ฮะคือเราเอามาลงนั้นคุณก็ได้ฟังอีกมุมหนึ่งเพิ่มขึ้นฮะนะครับครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของที่ประชาไทยมาอ่านข่าวกันเองนะฮะคือผมเอะใจก็คือรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นต้องหยิบแล้วก็ต้องใช้เวลาช่วงนึงสำหรับการมาเน้นให้เห็นเลยเพราะว่าเรื่องมันรุนแรงซึ่งชูวัฒน์พูดเนี่ยคือว่าข่าวภาคใต้ข่าวความรุนแรงที่ภาคใต้มีทุกวันแต่ทุกช่องเสนอข่าวคล้ายกันหมดครับเพราะว่าทุกช่องก็มักจะได้ข่าวที่ตีพิมพ์จากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวคล้ายกันหมดนะครับเพราะเป็นข่าวความเสียหายของรัฐคือว่าง่ายๆเป็นข่าวโจรใต้คือน่าเห็นใจหนังสือพิมพ์จานผมไปคุยกับเพื่อนมาเขาก็บอกคือเขาไม่รู้ว่าลงข่าวไปแล้วจะเป็นเครื่องมือให้ผู้ก่อการร้ายโจรใต้หรือเปล่าก็เลยเสนอข่าวแบบแบนๆดีกว่าเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ถึงอะความกลัวไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นความกลัวของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายใช่เป็นความกลัวของสื่อเองซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งซึ่งสื่อทำจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายไหนด้วยใช่ฮะคือก็เลยวุ่นวายคือสังคมถูกปกครองโดยความกลัวว่าใช่แล้วใช่แล้วคือประชาไทยก็กลัวนะแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้สังคมมันต้องรู้อะต้องรู้ว่ามันมีอีกมุมนึงใช่ใช่นั้นเราก็กลัวระบงระเบิดกันนะทีนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องใต้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามติดมาแล้วบางทีก็อาจจะต้องวานอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ด้วยผมก็รู้น้อยนะครับเรื่องนี้ก็คงพูดหลักบางเรื่องเพราะว่าปัญหาคือผมก็ยอมรับว่าผมรู้น้อยนักวิชาการบางคนอาจจะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองรู้น้อยก็ได้หรือว่าบางทีเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าทุกคนพยายามจะลากเรื่องภาคใต้ไปในส่วนที่ตัวเองรู้ครับมากกว่ารู้เรื่องภาคใต้ถ้าคุณรู้เรื่องประวัติศาสตร์คุณก็บอกว่าภาคใต้เป็นปัญหาที่ประวัติศาสตร์ถ้าคุณรู้เรื่องนู้นคุณก็บอกว่าคุณลากไปเรื่องนู้นด้วยอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนึงซึ่งผมเพิ่มเติมคือในทางนโยบายเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเรามักจะชอบพูดว่านโยบายเกิดจากข้างบนนะครับแล้วก็ลงไปจากการคิดคำนวณอย่างมีเหตุผลแล้วก็นำลงไปปฏิบัตินโยบายคือการคิดคำนวณแล้วลงไปปฏิบัติมันมีทฤษฎีทางทฤษฎีในทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยก็คือรัฐศาสตร์บริหารเศรษฐกิจก็จะบอกว่าไม่นะบางครั้งนโยบายที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากข้างล่างเนี่ยปฏิบัติมาเลยกลายเป็นนโยบายเหมือนสวยสวยก็ไปถามไม่มีนโยบายสวยไม่มีแต่สวยทำได้ถ้าสวยทำได้นั่นก็คือสิ่งซึ่งมันไปกลายเป็นนโยบายคือมันปฏิบัติกันจริงๆครับสิ่งนี้ผมคิดว่าต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่บอกแค่ว่าอะไรหัวไม่กระดิกหางก็กระดิกไม่ได้ไม่ใช่ครับหางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำให้กลายเป็นหัวถ้าหางทุกที่กระดิกพร้อมกันเนี่ยหางกระดิกก่อนหัวหางก็เป็นหัวนะครับอันนี้เราต้องระวังเพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยทางข้างบนไม่มีอย่างนี้แต่ทางล่างปฏิบัติทุกวันสิ่งที่ปฏิบัติทุกวันนั่นแหละมันคือนโยบายยิ่งกว่านโยบายยิ่งกว่านโยบายเพราะมันทำได้จริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำมาก่อนทำทุกวันแล้วพอมันไม่ประกาศเป็นนโยบายปุ๊บมันก็ไม่ตรวจสอบด้วยไม่โดนตรวจสอบด้วยใช่นี่ก็ต้องอีกมุมนึงซึ่งควรจะรู้นะครับคือผู้บังคับบัญชาก็คงจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะต้องระวังแล้วล่ะว่ามันมีสื่ออีกหลายมุมซึ่งเริ่มพูดเรื่องเหล่านี้แล้วคือเรื่องใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากครับคือรุนแรงจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันรุนแรงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันสงบหรือยังครับนั้นบางคนก็บอกว่าภาคใต้เนี่ยสงบมากไม่มีอาชญากรรมเลยทุกอย่างเป็นคดีความมั่นคงหมดคือทุกคนที่รู้ก็ไม่รู้ทุกคนที่ไม่รู้ก็รู้คนละนิดคนละหน่อยครับไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับก็ต้องปฏิปต่อกันไปมันเต็มไปด้วยความรุนแรงและความสูญเสียอันนี้เป็นสิ่งซึ่งวัดได้จริงๆครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา